สวัสดีครับโอ้คลิปนี้ก็จะเป็นการสอนสูตรเกมกู้ระเบิดนะครับ Minesweeper นะครับเกมที่แถมมากับ Windows นะครับเราจะชนะเกมนี้ได้ยังไงนะครับผมมีวิธีนะครับบางคนเล่นแล้วก็ไม่ชนะนะครับนะอาจจะกดโดนระเบิดนะครับนะผมจะมาสอนวิธีการเอาชนะเกมนี้นะครับหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตารางให้เรากดกู้ระเบิดนะครับเรามาดูวิธีการนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องการสอนสูตรเกมกู้ระเบิดนะครับเกม Minesweeper นะครับ In Windows นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้มีดังต่อไปนี้ครับโปรแกรมภาษา Python นะครับ 2.7.13 นะครับต่อไปก็จะเป็นไฟล์เกมนะครับเกม Minesweeper นะครับตัวเกมจะเป็นไฟล์ exe นะครับโปรแกรมต่อไปจะเป็นโปรแกรม Oli dbg นะครับเป็นโปรแกรมทำวิศวกรรมย้อนกลับนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้สำหรับแคร็กโปรแกรมหรือว่าตรวจหาความผิดปกติของโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมตัวต่อไปก็จะเป็นโปรซีดัมนะครับหรือบางท่านอาจจะอ่านว่าโปรเซสดัมนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับดัมข้อมูลมาจากหน่วยความจำแรมนะครับเอามาดัมออกมาเป็นไฟล์นะครับส่วนโปรแกรมตัวต่อมาก็จะเป็น HXD นะครับโปรแกรม Hex Editor ธรรมดานี่แหละครับโปรแกรมเอาไว้อ่านค่าแก้ไขค่า hex นะครับส่วนที่สำคัญเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับ shirt.py นะครับเป็นสคริปต์ภาษา Python นะครับตัวนี้คือกุญแจในการถอดรหัสไฟล์เกมนะครับเอาไว้ดูว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนในเกมนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดไฟล์ตามนี้นะครับครบแล้วนะครับ Python 2.73 นะครับ Minesweeper นะครับหรือบางท่านอาจใช้ Windows 7นะครับอาจจะมีมากับเครื่องแล้วนะครับเราก็ทำการ copy มาใส่โฟลเดอร์ที่เราจะทำการแฮกนะครับโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับ1 Python นะครับ 2.73 นะครับ2 Minesweeper นะครับ3 Oli dbg 4 ProcDump นะครับ5 HXD นะครับ6 shirt.py นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ new folder นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะผมจะตั้งเป็นชื่อเกมแล้วกันนะครับ MINE Minesweeper นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์เปล่าๆอย่างนี้ครับให้เราไปหาดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมได้แจ้งไว้ตักต่อไปนี้นะครับ Python นะครับ Minesweeper นะครับ Oli dbg Sedum นะครับ Hex Editor นะครับแล้วก็ shirt.py นะครับส่วนไฟล์shirt.py ผมจะอัปโหลดไว้ให้ดาวน์โหลดกันนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเรามาต่อนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราทำการเราก็จะได้ไฟล์ต่างๆมานะครับดาวน์โหลดให้อยู่ไหนเลยนี่ให้ edit นะครับให้เราทำการติดตั้งลงเครื่องนะครับในที่นี้ผมได้ติดตั้งลงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่หน้าตาให้ edit ก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปโปรแกรมตัวต่อไปจะเป็นโปรแกรมอยู่ไหนอยู่หาแป๊บตัวนี้นะครับOli Debugger นะครับหรืออาจจะเป็นบางคนอาจารย์ Oli dbg นะครับก็เหมือนกันนะครับโปรแกรมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับให้เราไปหาดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งลงเครื่องนะครับ
พิมพ์ไป Only DBG นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรม Only DBG นะครับต่อไปจะเป็นโปรแกรม Procedump นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะรันผ่าน CMD นะครับนะเมื่อเราดับคลิปเปิดอย่างนี้มันจะไม่ทำงานนะครับเราต้องเปิดผ่านโปรแกรม CMD นะครับต่อไปจะเป็นสคริปต์ตัวนี้ครับ Chirp.py ตัวนี้เป็นภาษา Python นะครับนะเอาไว้สำหรับโหลด Memory นะครับเพื่อทำการแฮกเกมตัวนี้นะครับนี่ส่วนอีกตัวก็คือจะเป็นตัวเกมนะครับ Minesweeper นะครับตัวนี้นะครับเกมกู้ระเบิดนะครับซึ่งมันเล่นยากเหมือนกันนะครับโอกาสชนะมีน้อยมากครับต่อไปก็จะเป็นภาษา Python นะครับนี่ทำการติดตั้งลงเครื่องได้นะครับในที่นี้ผมได้ติดตั้งลงเรียบร้อยแล้วนะครับขอก่อนนะครับกดปิดก่อนเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมที่ผมได้กล่าวข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการแยกไฟล์ออกมาในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า MySweeper นะครับตัวนี้ผมก็จะเอาโปรแกรมมาใส่ในนี้นะครับเอาไฟล์ทั้งหมดมาใส่รวมกันไว้นะครับนะก็จะมีchirp.py my แล้วก็มี procedump นะครับนี่แล้วก็มี only.dbg นะครับประมาณนี้นะครับกด procedump ส่วนภาษา Python นะเอาไว้ก่อนนะครับผมได้ทำการติดตั้งทุกตัวให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มแฮกเกมกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Poly DBG ขึ้นมานะครับ MySweeper นะครับ Poly DBG นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับคลิกขวา Run App Admin นะครับกด Yes ไปครับจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดไฟล์เกมของเราขึ้นมานะครับไฟล์เกมผมชื่อตัวนี้นะครับ mysam.exe นะครับแล้วก็ไฟล์ open นะครับแล้วก็ไปหาไฟล์เกมของเรานะครับผมสร้างไว้ในเดสก์ท็อปนะครับ folder mysweeper นะครับแล้วเลือก mysam.exe นะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คือโปรแกรม Only DBG นะครับสำหรับเอาไว้ทำ reverseEngineer นะครับหรือว่าทำวิศวกรรมย้อนกลับนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคลิกที่ View นะครับแล้วเลือกตรงคำว่า Memory นะครับมาที่เมนู View นะครับเลือกตรง Memory นะครับคลิกมาครับจะเป็นหน้าต่างตรงนี้ครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราหาคำว่าmysam.data นะครับบรรทัดนั้นนะบรรทัดนี้นะครับจากนั้นคลิกดัมนะครับเลื่อนหานะครับหน้าตัวอักษรเล็กนิดหนึ่งนะครับ mywin ตัวนี้นะครับ data ตรงนี้นะครับ winmm.data หรือตัวนี้นี่ mysam.data นะครับตัวนี้นะครับตัวอักษรอาจเล็กนิดนึงนะครับมันขยายไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเลือกชั้นนะครับ preference นะครับเลือกฟอนต์ก่อน terminal 6มันตั้งค่าฟอนต์ได้เท่านี้นะครับต่อนะครับให้เราเลือกที่บรรทัดตัวนี้ครับ mysam.data นะครับ data ตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกที่คำสั่งดัมนะครับก็จะมาขึ้นหน้านะหน้านี้ครับนี่คือข้อมูลของเกมนะครับเมื่อเราดัมแล้วเราก็ต่อไปนะครับให้เราคลิกที่เมนู View นะครับเลือกที่ CPU นะครับ View นะครับ
เลือกที่ CPU นะครับจะกลับมาหน้านี้นะฮะจากนั้นก็ให้เราไปที่เมนู Debug นะครับคลิกรัน2รอบครับเกมจะแสดงขึ้นมาครับคลิกที่ Debug นะครับเมนู Debug นะครับคลิกรันนะครับรอบแรกจะไม่ขึ้นอะไรนะครับกดอีกรอบนะครับ Debug แล้วก็รันนะครับจะเห็นว่ามีเกมขึ้นมาที่ Taskbar ของเรานะครับนี้ครับเกมตัวนี้ก็จะถูกดีบัคนะครับมันจะอ่านค่าแล้วเก็บค่าเกมตัวนี้ไว้นะครับต่อไปนะครับที่โปรแกรม Ori DBG นะครับคลิกที่ Windows นะครับคลิกที่ดำนะครับ Ori DBG นะมาที่ Windows นะครับจากนั้นคลิกที่ดำนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือข้อมูลในแรมนะครับมันจะเก็บข้อมูลในแรมแล้วเอามาแสดงออกมาเป็นไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับเราจะทำการเข้าไปที่อ่านข้อมูลภายในแรมนะครับแล้วก็เอามาประมวลผลนะครับต่อไปนะครับที่เกมมาที่หน้าตาเกมที่เราเปิดไว้นะครับเกม My Sweeper นะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับไม่ให้โดนระเบิดนะผมคลิกแล้วนะขึ้นเลขหนึ่งนะครับต่อไปให้ทำการปิดโปรแกรมทั้งหมดออกเลยนะครับปิดเกมออกนะครับปิดเกมนะครับปิดโปรแกรม Ori DBG ออกนะครับปิดไปเลยนะครับจากนั้นก็เปิดเกมขึ้นมาใหม่นะครับเราไปคลิกไฟล์mysam.exe ขึ้นมานะครับเพื่อทำการเปิดเกมขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนะเมื่อเปิดเกมขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราใช้คำสั่ง command prompt cmd นะครับเปิดโฟลเดอร์ของเกมเราขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะเปิดโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าMy Sweeper ขึ้นมานะครับนะโฟลเดอร์เกมเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเปิดผ่าน CMD นะครับคลิกขวา1ทีนะครับจากนั้นกดชิปค้างไว้นะครับโอ้คลิกซ้าย1ทีครับกดชิปค้างไว้จากนั้นคลิกขวาครับจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาครับ Open Command Window Here นะครับกดมันขึ้นมานะครับก็จะเจอหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาครับเราจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้ครับ DC User นะครับแล้วก็ชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ Desktop นะแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราได้สร้างขึ้นนะครับซึ่งมีไฟล์ต่างๆนะครับรวมถึงไฟล์เกมอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ C User Gamer TV Desktop My Sweeper นะครับนี่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับให้เราพิมพ์คำสั่งตัวนี้ลงไปนะครับ proc dump นะครับ proc dump ขีด me แล้วก็ขีด mysam.exe นะครับแล้วก็คำสั่ง my ครับให้เราพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปครับเปิดโปรแกรม proc dump นะครับจากนั้นให้สั่งให้รัน mysam.exe นะครับcopy ผมจะ copy นะครับประมาณนี้นะครับ proc dump วรรคขีด me นะครับแล้วก็วรรค mysam.exe นะครับแล้วก็วรรค my นะครับจากนั้นกด enter ที1ครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้มันจะบอกว่าระบบได้ทำการสร้าง dump file ขึ้นมาแล้วนะครับดัมไฟคือตัวไหนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่คือไฟล์ที่มันระบบสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับ my.dmp นะครับเมื่อเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะต่อไปก็เราก็จะทำการตรวจสอบว่าที่เราดัม
เมื่อกี้นะครับมันทำงานหรือไม่นะครับให้เราไปที่โปรแกรม Hex Editor นะครับ HXD นะครับชื่อโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะจากนั้นทำการ Open นะครับเมื่อเรา Open แล้วนะครับให้เราหาเปิดที่โฟลเดอร์เกมที่เราจะแฮกนะครับอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า My Sweeper นะครับเราจะเจอกับไฟล์ตัวนี้ครับ my.dmp นะครับตัวนี้คือไฟล์ที่ดัมมาจากแรมนะครับกด open นะครับเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับหน้าต่าง Hex Editor นะครับให้เราไปที่เมนู Search นะครับกดเมนูไฟล์นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรามาที่ Hex Value นะครับเลือกตัวนี้นะครับจากนั้นใส่ค่าตัวนี้ลงไปครับ 0A00 00 00 09 00 00 09นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ค่าตัวนี้นะครับ 0A 00 00 00 09 00 00 00 09นะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับถ้าระบบหาคำนี้เจอแสดงว่าเราทำถูกขั้นตอนแล้วนะครับคลิกโอเคไปนะครับนี่ครับเราจะเจอค่าที่เราป้อนค้นหาเมื่อกี้นะครับเป็น 0A00000900009 นะครับตัวนี้จากนั้นให้เราปิดโปรแกรมออกไปเลยนะครับจากนั้นให้เรารันคำสั่ง Python นะครับรันสคริปต์ Python นะครับสคริปต์ Python นะครับคือตัวนี้นะครับ shirt.py นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ให้นะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นภาษา Python นะครับก็จะมันจะค้นหาตัวนี้ครับDump Memory Map นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ความจำที่มาจากแรมนะครับที่ถูกดัมป์ออกมาเป็นไฟล์นะครับก็จะประมาณนี้ครับโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับมาต่อที่โปรแกรมของเรานะมาที่ CMD มันลืมนะครับต่อครับให้เราพิมพ์ค่านี้ลงไปนะครับ Python นะครับ shirt.py นะครับPython นะครับถูกไหม Python CHEAT นะ CHEAT นะครับ .py นะครับกด enter เป็น1ทีนะครับระบบก็จะทำการวิเคราะห์เกมให้เรานะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็ระบบกำลังคำนวณนะครับตารางให้เรานะครับเราก็จะได้ตารางเกมออกมาสำหรับเล่นแล้วนะครับนี่คือดอกจันตรงนี้คือตรงที่มีระเบิดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเรามาลองเล่นกันเลยนะครับนะผมจะเทียบกันใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับมาดูกันว่าผมจะผ่านตัวนี้ไปได้หรือไม่นะนี่คือระเบิดนะครับเราจะไม่กดนะครับนี่เราจะกดไปยาวๆเลยนะครับส่วนนี่คือช่องว่างนี่คือระเบิดนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นระเบิดนะครับตอนนี้ผมได้ใกล้กู้ระเบิดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับกดตรงนี้นะครับผมก็จะชนะแล้วนะครับผมชนะแล้วครับนะ
ตอนนี้ผมได้ชนะเกมแล้วนะครับเรามาเริ่มเกมใหม่นะครับคลิกนิวนะครับจากนั้นเอาพิมพ์ Python Shirt PY เหมือนเดิมนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณหาค่าตำแหน่งที่มีระเบิดให้เรานะครับเราก็จะได้นี่คือตำแหน่งของระเบิดนะครับมาเล่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับระเบิดมี2ตัวนี้1 2 3นะครับ1 2นะครับจากนั้นตรงนี้คือระเบิดตรงนี้ไม่มีนะครับเราก็จะได้แบบตามนี้นะครับส่วนตรงนี้1 2 3นะครับเราก็นับไป1 2 3นะครับไม่มีระเบิดตอนระเบิดนะครับประมาณนี้นะครับช่องนี้ตัวนี้ช่องแรกเลยนะครับ1 1 2 3 4 5 6นะครับ2 3 4 5 6นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับช่องนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับงงๆหน่อยนะช่องนี้กับช่องนี้ตรงกันนะครับช่องนี้ว่างกดไปทีหนึ่งนะครับช่องนี้ว่างนะครับช่องนี้ว่างครับเรียบร้อยครับปลดระเบิดครับชนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาเล่นอีตานะครับวางโค้ดลงไปนะครับ Python นะครับ Shirt PY นะครับ Enter 1ทีนะครับนะทำไมเป็น1 2 1 2ฮะไม่เป็นไรนะกดดูมันมั่วนะลองอีกรอบนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มกดเริ่มเกมใหม่นะครับกดเริ่มเกมใหม่อีกรอบนะครับให้มันคำนวณให้เราใหม่อีกรอบนะครับเราก็จะได้ตารางตำแหน่งที่มีระเบิดขึ้นมาแล้วนะครับทดสอบตรงนี้นะครับ1 2ว่าง1 2ว่างนะครับตรงนี้เว้นนะครับตรงนี้ว่างว่างว่างแล้วก็ว่างนะครับส่วนตรงนี้2นะครับ1นะครับแถวนี้ว่างหมดเลยนะครับว่างนะครับต่อไปนะครับแถวที่3นะครับแถว3ตัวนี้คือระเบิดนะครับถ้าผมจิ้มตรงนี้คือตุ้มเลยนะครับ1 2นะครับตัวนี้คือระเบิดนะครับจิ้มคือตุ้มนะครับเราผ่านฉลุยแล้วนะครับต่อไปครับตรงนี้ครับบรรทัดที่เท่าไหร่เนี่ยเอาข้างล่างก่อน1 2นะครับ1กับ3ตรงนี้คือระเบิดนะครับผมจะจิ้มตรงกลางครับตัวนี้คือว่างนะครับเอ้าโอ้จิ้มโดนระเบิดนะครับนี่ครับนี่คือเฉลยครับตกจันก็คือระเบิดนะครับนี่เหมือนกันนะครับตัวนี้เมื่อกี้ไปจิ้มผิดนะครับไปจิ้มตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเอามาอีกรอบนะครับกดนิวนะครับเริ่มเกมใหม่นะครับกดพิมพ์คำสั่ง Python Shirt PY Enter 1ทีนะครับโปรแกรมก็จะวิเคราะห์ตำแหน่งที่มีระเบิดอยู่ให้เรานะครับก็ได้ตารางท
ที่มีระเบิดขึ้นมาแสดงให้เรานะครับรอบใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาเริ่มข้างล่างนี้ปลอดระเบิดนะครับสองบรรทัดนี้หนึ่งสองสามตูมแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้คือระเบิดเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ครับตรงนี้ตรงนี้เป็นระเบิดครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองเคลียร์แล้วตรงนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเคลียร์นะครับระเบิดตรงนี้นะครับเหลืออีกจุดหนึ่งนะยังไม่ได้กู้นะครับนี่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไปชนะแล้วครับเรียบร้อยครับชนะแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการโกงเกมนะครับการสูตรนะครับสูตรที่ใช้ในการเอาชนะเกม Minesweeper นะครับนะเราจะใช้ภาษา Python ในการคำนวณ นะครับเมื่อเราคำนวณได้แล้วเราก็จะได้ค่าที่มีตำแหน่งที่แสดงลูกระเบิดขึ้นมาให้เรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับโปรแกรมที่ใช้ก็ทบทวนนิดนึงครับภาษา Python นะครับ 2.7.13 นะครับตัวเกมนะ MySweeper นะครับ mysam.exe นะครับโปรแกรม Oli DBG นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่า Oli Debugging นะครับเป็นโปรแกรมวิศวกรรมย้อนกลับนะครับหรือ Reverse Engineer นะครับแล้วก็จะเป็นโปรแกรม Process Dump นะครับโปรแกรมอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ RAM นะครับแล้วก็ดัมออกมาเป็นไฟล์ให้เรานะครับโปรแกรมอีกตัวก็จะเป็นโปรแกรม HXD นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ Hex Editor ก็ได้นะครับเอาไว้สำหรับอ่านค่าไฟล์ hex ครับส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ครับ shirt py นะครับเป็นสคริปต์ภาษา python นะเอาไว้สำหรับวิเคราะห์ตัวเกมนะว่าตำแหน่งระเบิดมันอยู่ตรงไหนนะครับนะถ้าไม่ได้สคริปต์ตัวนี้ก็โปรแกรมทั้งหมดก็จะไม่สามารถถอดรหัสได้นะไม่สามารถใช้งานได้นะเราก็ไม่มีโอกาสชนะเกมนี้นะครับซึ่งมันก็ยากพอสมควรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ